ดูสภาวะข้างในนะคะดูสภาวะข้างในหลังจากที่เราเนี่ยทำสี่ท่าตบตบตีตีแกว่งแขนเขย่าแขนตบลมอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยฐานของสติของเราเนี่ยมันชัดเจนนะคะมันเป็นฐานที่เรียกว่ารุนแรงก็หมายความว่ากายของเราไม่วิเวกแต่เป็นเพราะเราทำถูกหลักการของสติปักฐานเราทำถูกหลักการของสติปักฐานเพราะกายไม่วิเวกนี่แหละมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนะคะตาใจหรือธาตุรู้หรือตัวสติจึงสามารถปักลงที่ฐานเนี่ยได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะคะนี่คือขั้นตอนของการไล่เจอรี่ออกจากบ้านหรือลดประชากรของเจอรี่ลดประชากรของความคิดหรือลดประชากรจำนวนของปัญหาชีวิตเนี่ยที่เข้ามาข้างในในหัวในใจของเรานะคะนี่ก็คืออานิสงส์ของการฝึกฐาน1กับ2นะคะเอาสิ่งหยาบๆเนี่ยออกไปก่อนเจอรี่ตัวหยาบๆพวกนี้เนี่ยออกไปนะคะเมื่อเจอรี่เนี่ยออกไปแล้วเราก็จะเห็นนะใจข้างในเนี่ยเกิดความวิเวกวิเวกก็คือมันว่างมันโล่งโปร่งเบาสบายสะอาดสว่างสงบคำพูดพวกนี้ซึ่งมีหลากหลายนะคะอาจารย์ก็มาใช้คำของเดียวของพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าวิมุตติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการจางคลายสงบรำงับหายไปของความคิดหรือของเจอรี่นั่นเองก็เปรียบเหมือนกันว่าน้ำข้างในเนี่ยมันนิ่ง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 นะคะเหมือนกับน้ำที่มันนิ่ง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 ตรงนี้เท่ากับเป็นการเตรียมสภาวะข้างในเนี่ยให้เข้าสู่การปฏิบัติฐานที่3เมื่อมีเจอรี่เข้ามาที่มาข่วนนะคะมาทำร้ายตัวใจของเราเราก็จะเห็นเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งที่มันแมะลงมาบนน้ำที่นิ่งเนี่ยพออาการกระเพื่อมข้างในใจเราก็จะเห็นทันทีเลยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือการค่อยเป็นค่อยไปที่จะเข้าสู่การฝึกฐานที่3นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องให้เข้าใจในส่วนเหตุกับผลก่อนเหตุเนี่ยก็คือการใส่เหตุเข้าไปก็คือการเอาตาใจมาดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเอาสติมาปักที่ฐานมีวิตกมีวิจารมีสติมีสัมปชัญญะมีสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงคำเหล่านี้เหมือนกันหมดนะคะนะคะแล้วเราก็เนี่ยนี่คือการใส่เหตุผลก็คือวิมุตติสุขตรงนี้เป็นเรื่องขององค์ฌานแล้วนะคะแม้เรากำลังยืนทำอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของการเข้าสู่องค์ฌานละมีวิตกวิจารก็ต้องมีปีติมีสุขมีเอกคตานะคะปีติเนี่ยก็อาการอาจจะปริ่มๆอยู่ข้างในตัวเริ่มเบานะคะอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ปีติก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้พอปีติหายไปก็เหลือสุขสุขตัวนี้คือวิมุตติสุขอะก็คือโล่งโปร่งเบาสบายนะคะแล้วก็เอกคตามาทีหลังตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าสู่รอบก้าวหน้านะคะอาจารย์ก็จะย้ำให้มากขึ้นแต่ในรอบพื้นฐานนี้อาจารย์จะย้ำแต่ฐาน1 2มากกว่าฉะนั้นขณะนี้เนี่ยขอให้ดูสภาวะข้างในนะคะว่าเราเห็นสภาวะวิมุตติสุขชัดเจนไหม